อดีตก๊อตจิรายุเรียนไม่จบเรียกได้ว่าหลังจากโด่งดังเป็นผู้แตกจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสก็ทำให้ก๊อตจิรายุขึ้นแท่นเป็นดารามากฝีมือมีละครรอจ่อคิวอยู่หลายเรื่องแถมมีแฟนคลับตามกีดการ์ดเพียบล่าสุดยังซื้อบ้านใหม่เป็นของขวัญให้กับตัวเองอีกด้วยงานนี้ก็เลยไม่พลาดถือโอกาสบุกไปชมทุกซอกทุกมุมของบ้านพร้อมล้วงความลับทั้งเรื่องงานและเรื่องหัวใจซึ่งบ้านอยู่ในหมู่บ้านใหม่สไตล์ทันสมัยขนาดใหญ่โตกว้างขวางที่สำคัญอยู่ติดสวนซึ่งแม้เขาจะเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้ประมาณ 7-8 เดือนแต่ก็ต่อเติมและตกแต่งได้สวยงามและน่าอยู่ไม่เบาล่าสุดโดนขุดรูปเก่าแชร์ว่อนเน็ตซึ่งหนุ่มก๊อตจิรายุแจ้งเรื่องคนขุดภาพเก่าบอกรู้สึกตลกตัวเองครั้งแรกที่เห็นภาพยังคิดว่าตัวเองมาไกลขนาดนี้เลยเหรอคือเปลี่ยนไปเยอะจริงๆแต่ภาพเก่าที่ออกมานั้นน่าจะเป็นช่วงประมาณอายุ 18-19 ได้เป็นช่วงที่ออกกำลังกายแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังไม่เข้าวงการด้วยซ้ำไม่รู้ว่าจะเสียหายอะไรตรงไหนก่อนและเขาเคยคิดอยากออกจากวงการหลายครั้งเพราะคิดว่าทำได้ไม่ดีพอแต่ทุกครั้งเขากลับมาได้เพราะหาความรู้ก๊อตเรียนไม่จบแต่อาจจะอ่านหนังสือมากกว่าคนที่เรียนจบปริญญาเสียอีกนี่เป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของก๊อตจิรายุตันตระกูลศิลปินนักแสดงที่ใช้ชีวิตไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนค่ะ